ลาเราทำโจทย์ฟิสิกส์ทำยังไงดีอ่านโจทย์คร่าวๆก่อนอ่านให้จบก่อนดูซิว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงกันบ้างแล้วค่อยอ่านทีละประโยคและเขียนรูปตามมาเราลองมาดูซิจุดบั้งไฟขึ้นไปในอากาศบั้งไฟลอยขึ้นไปในอากาศด้วยความเร่งคงที่8เมตรต่อวินาทีกำลังสองในแนวดิ่งบั้งไฟลอยขึ้นไปในแนวดิ่งพอขึ้นไปได้10วินาทีเชื้อเพลิงหมดบั้งไฟจะขึ้นไปสูงจากพื้นกี่เมตรถามหาอะไรถามว่าบั้งไฟจะขึ้นสูงจากพื้นเท่าไหร่อ่านโจทย์แล้วเรานึกภาพได้เป็นยังไงบั้งไฟบั้งไฟวาดไงวะน้องๆบางคนติดปัญหาตรงนี้วาดรูปไม่ได้ไม่ต้องซีเรียสพี่จะบอกว่าไม่ต้องซีเรียสว่าบั้งไฟมันจะเหมือนของจริงหรือเปล่าเห็นไหมเอาสักอย่างหนึ่งให้เป็นบั้งไฟเป็นตัวแทนของบั้งไฟจะเป็นก้อนกลมๆก้อนสี่เหลี่ยมหรืออะไรก็แล้วแต่ให้เรารู้ในใจก็พอว่ามันคือบั้งไฟโอเคบั้งไฟอย่าเสียเวลากับบั้งไฟมันเป็นยังไงวะนั่นไม่ใช่ประเด็นมาอย่างบั้งไฟพี่ให้บั้งไฟเป็นแบบนี้เป็นชักหายจรวดเลยนี่บั้งไฟพี่เล็กๆอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมันจะลอยขึ้นเว้นพื้นที่หน่อยนะจุดบั้งไฟแหมมีไอพ่นใช่แหละได้แล้วไม่ต้องคิดมากจุดบั้งไฟขึ้นไปอากาศด้วยความเร่งไปตามแนวดิ่งเอ้าบั้งไฟลอยขึ้นมาตึ๊ดๆๆๆๆมีความเร่งเหรอตัวเลขตัวแรกความเร่งหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลัง2ตัวแปรอะไรขั้นที่2ต้องรู้ตัวแปรอะไรตัวแปร A คือค่าของความเร่ง A คือค่าของความเร่งเขียนไปช่วงตรงนี้ความเร่งเท่ากับ8เมตรต่อวินาทียกกำลัง2ลอยขึ้นมาแล้วจ้ะในแนวดิ่งพี่มาแล้วจ้ะพอขึ้นไปได้10วินาทีวินาทีหน่วยของเวลาตัวแปร T ตัวเลขทุกตัวจะมีตัวแปรกำกับโอเคและยังมีซ่อนอยู่โดยที่ไม่มีตัวเลขด้วยตรงนี้ก่อน10วินาทีก็คือช่วงระยะเวลาตรงนี้ที่ขึ้นมาจนเชื้อเพลิงหมดผ่านไป10วินาทีเชื้อเพลิงหมดเอ้านะงั้นตรงนี้ละกันเชื้อเพลิงพี่หมดนี่นะขึ้นมาถึงระดับนี้แล้วเชื้อเพลิงหมดจ้ะเขียนง่ายๆว่าหมดตรงนี้นะตรงนี้นะใช้เวลา10วินาทีครบเห็นช่วงของการเคลื่อนที่ยังช่วงนี้คือช่วงของการเคลื่อนที่แนวดิ่งช่วงของการเคลื่อนที่จะต้องมีจุดเริ่มต้นมีจุดปลายก็คือ2จุดนี้อะจุดต้นจุดปลายนะปรับพื้นฐานไปด้วยกันจุดต้นจุดปลายและระหว่างตรงกลางจุดต้นจะมีความเร็วต้นเป็นสัญลักษณ์ตัว U จุดปลายจะมีความเร็วปลายเป็นสัญลักษณ์ตัว v 2ตัวนี้เป็นความเร็วทั้งคู่ความเร็วต้นให้เป็นตัว u ความเร็วปลายให้เป็นตัว v 2ตัวนี้จะอยู่ที่จุดต้นกับจุดปลายระหว่างมันจะมีตัวแปรอยู่3ตัวก็คือเวลาที่เกิดขึ้นระหว่างจุดต้นกับจุดปลายความเร่งที่เกิดขึ้นระหว่างจุดต้นกับจุดปลายถ้าจุดต้นกับจุดปลายมีความเร็วที่เท่ากันคือ u เท่ากับ v ความเร่งตรงนี้จะกลายเป็น0ถูกปะเป็นกรณีความเร็วคงที่แต่ถ้า2ตัวนี้จุดต้นจุดปลายความเร็วไม่เท่ากันก็จะมีเลขของตัว A เกิดขึ้นและตัวอีกตัวนึงที่อยู่ระหว่าง2จุดนี้อะไรหายไป S ถูกต้องจริงๆยังมี S ก็คือเป็นระยะกระจัดที่เกิดขึ้นระหว่าง2จุดนี้นี่ระยะกระจัดให้เขียนเวกเตอร์ด้วยจริงๆทุกอย่างเป็นเวกเตอร์แหละระยะกระจัดเขียนไว้เลยจากข้างล่างขึ้นข้างบนเป็นเวกเตอร์ตัวแปรของการเคลื่อนที่จะมีทั้งหมด5ตัว v u ก่อน u v อยู่ต้นกับอยู่ปลายและก็3ตัวที่อยู่ระหว่างมันก็คือ s ระยะทางหรือการกระจัด a ความเร่งเวลา t โอเคคราวนี้มาดูซิตอนนี้เรารู้ a รู้ s ความเร็วต้นรู้ไหมความเร็วต้นเขาบอกว่าจุดบั้งไฟขึ้นไปจุดบั้งไฟขึ้นไปแปลว่ามันเริ่มต้นจาก u เป็น0ถูกไหมตอนแรกบั้งไฟตั้งอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆแล้วเขาก็จุดไฟแล้วมันก็เกิดแก๊สลอยตัวแล้วก็ลอยขึ้นไปเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งตัวแปรที่ซ่อนอยู่ตรงนี้ก็คือ u เท่ากับ
0หาเจอไหมจ๊ะพี่ใส่ไปนะ u เท่ากับ0อ่ะถ่ายตรงนี้นะชุบอ่ะ0เลยแล้วกันนะไม่เมตรเปอร์เมตรต่อวินะ u เท่ากับ0ตอนนี้บั้งไฟลอยขึ้นไปแล้วถึงจุดตรงนี้เขาบอกว่าเชื้อเพลิงหมดมีความเร็วไปไหมมีความเร่งความเร่งคือผลต่างระหว่างต้นกับปลายต่อ1หน่วยเวลาถูกไหมความเร็วที่แตกต่างกันความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปใน1หน่วยเวลามีค่าเท่ากับ8เมตรต่อวินาทีกำลัง2ตอนแรกเป็น0ตอนปลายต้องไม่ใช่0เพราะ A มันมีค่าเป็น8ถูกไหมแต่ว่ามันมีความเร็ว V อยู่ค่า1ซึ่งยังไม่หาว่าเท่าไหร่แล้วไงอ่ะเชื้อเพลิงหมดเขาบอกว่าบั้งไฟจะขึ้นไปสูงจากพื้นกี่เมตรเขาให้หา S นี่เลยไหมไม่ใช่นะตอนนี้เชื้อเพลิงหมดก็จริงแต่มันมีความเร็วค้างอยู่ค่าหนึ่งถูกไหมมันจะตกก็ต่อเมื่อความเร็วเป็น0แล้วมันก็ตกลงมาตอนนี้ความเร็วมีค่าหนึ่งแต่ไม่มีใครเร่งมันอีกแล้วมันจะเข้าข่ายการตกอิสระหรือการเคลื่อนที่แบบอิสระก็คือจะเคลื่อนที่ต่อไปตามทิศของความเร็วต้นเดิมแต่อิสระด้วยค่า g ที่สวนทางลงช่วงนี้เป็นค่า g ที่สวนทางลงเชื้อเพลิงหมดก็จริงบั้งไฟก็จะขึ้นต่อไปขึ้นต่อมาแต่ช้าลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งที่ความเร็วตรงนี้เป็น0บั้งไฟก็จะตกตึ๊ดๆๆตกลงไปกลับสู่ระดับของพื้นดินเอาไงอ่ะตอนนี้มีการเคลื่อนที่2ช่วงนึกดีๆช่วงแรกเป็นช่วงของความเร่งคงที่ที่มีความเร่งเท่ากับ8เมตรต่อวินาทีพี่ไฮไลท์ให้เป็นสีชมพูเป็นสีส้มแล้วนี่โอเคสีส้มก็สีส้มช่วงที่2เคลื่อนที่อย่างอิสระภายใต้ค่า g เคลื่อนที่ขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุดก่อนที่จะตกลงมาเป็นช่วงที่มีความเร่งคงที่เช่นเดียวกันแต่ความเร่งเท่ากับค่า g จุดต้นของช่วงสีน้ำเงินมีความเร็วต้นคือค่าตัวนี้จุดปลายคือค่าตัว v ที่เป็น0ความเร่งคือตัว g มีค่าเท่ากับ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2หรือประมาณเป็น10การกระจัดที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็มีอีกค่า1ขึ้นมาตรงนี้พี่ให้ตัวนี้เป็น S เช่นกันแต่ไม่ให้สับสนเราก็ใส่ตัว S1 กับ S2 ข้างล่างเป็นช่วงที่1ข้างบนเป็นช่วงที่2อ่ะต่อนะตัวแรก U ตัวนี้ให้เป็นตัวที่1ของช่วงที่1 U เป็น U1 เป็น0 V1 เป็นเท่าไหร่ไม่รู้แต่ V1 จะมาเป็น U ให้กับตัวที่2ทันไหม U ให้กับตัวที่2ตัวที่2เคลื่อนที่ขึ้นมาเป็น S2 มาเจอความเร็วปลาย V ช่วงที่2เป็นเลข0ความเร่ง A ของช่วงที่2คือค่าเท่ากับค่า G ความเร่งของช่วงที่1คือค่าเท่ากับ8เมตรต่อวินาทียกกำลัง2ชัดเจนนะมี2ช่วงอยากรู้ว่าบั้งไฟขึ้นไปสูงจากพื้นเท่าไหร่แปลว่าวัดจากที่พื้นขึ้นไปจนถึงระยะสูงสุดเท่านี้เลยโจทย์ให้หาทั้งหมดนี้ h เท่ากับเท่าไหร่อ่ะพี่ค่อยๆไปใครไม่ทันเราปรับพื้นไปด้วยกันเลยโอเคใส่เรียบร้อยแล้วมาคำนวณวิธีธรรมดาเราก็จะเยอะอย่างนี้มาคำนวณเริ่มต้นจากช่วงที่1ช่วงที่1เป็นกรณีความเร่งคงที่ความเร่งคงที่เราใช้ V-trick ก็คือตัวสุวัตมิสเตอร์สุวัตเอามาใช้ในการเลือกสูตรมิสเตอร์สุวัตคืออะไรมิสเตอร์สุวัตเป็น V-trick ในการจำสูตร5สูตรหลักของกรณี A คงที่การเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงที่เราจะใช้สูตรหลักอยู่5สูตรยังจำได้ไหมบางคนมีปัญหามากเลยพี่หนูเลือกสูตรไม่ได้เลือกวนเวียนเลือกอันนี้แล้วก็วนอันนั้นแล้วก็วนอันนู้นมันก็ไม่มีตัวแปรแล้วตกลงหนูต้องใช้สูตรไหนแล้วเนี่ยหนูจะหาคำตอบได้
มิสเตอร์สวัสด์ช่วยคุณได้มิสเตอร์สวัสด์คืออะไรเริ่มเลยสุวัสด์นี่ SUVAT มิสเตอร์สวัสด์ก็คือตัวแปรที่หายไปในแต่ละสูตรที่พี่บอกว่าในการเคลื่อนที่1 1เราจะมีตัวแปรวนเวียนอยู่5ตัวก็คือ SUVAT ตัวนี้แหละ5ตัวใน1สูตรที่เราจะใช้มันจะมีสูตรที่ไม่มีตัวแปร1ตัวถูกตัดออกอย่างเช่นสูตรแรกจะเป็นสูตรที่ไม่มีตัว S สูตรอะไรที่ไม่มีตัว S V เท่ากับ U บวก AT นี่ไงสูตรแรกเห็นไหมว่าสูตรนี้ไม่มีตัว Sไม่มีตัว S ในสูตรแปลว่าถ้าเรามีข้อมูลโดยที่ไม่เกี่ยวอะไรกับ S เลยไม่ได้อยากรู้ S ไม่ได้ถามหา S ไม่ได้ให้เลขของ S มาสูตรนี้เลยที่คุณต้องตัดสูตรที่2ไม่มีตัว U ไม่มีตัว U สูตรอะไรวะ S เท่ากับ VT ลบเศษ1ส่วน2 AT กำลัง2อ่ะเห็นไหมไม่มีตัว Uสูตรที่3ไม่มีตัว v s เท่ากับ ut บวกเศษ1ส่วน2 at กำลัง2นี่สูตรที่3สูตรที่3นี้ขอดอกจันดอกไว้หน่อยเจอบ่อยจังเลยไม่พูดถึงความเร็วปลายไม่สนใจความเร็วปลายเราจะใช้สูตรที่3และคือ S เท่ากับ UT บวกเศษ1ส่วน2 AT กำลัง2อ่ะต่อสูตรที่4ก่อนไม่มีตัว A สูตรอะไรวะสูตรอะไรวะไม่มีตัว A สูตรอะไร S เท่ากับ V บวก U หรือ U บวก V ก็ได้ส่วน2คูณ T มาแล้วสูตรที่3อุ๊ยสูตรที่4แล้วสูตรสุดท้ายสูตรที่5ไม่มีตัว t สูตรสุดท้ายเป็นสูตรพิเศษใส่ไข่เพราะมียกกำลัง2ด้วย v กำลัง2เท่ากับ u กำลัง2บวก2 as อ่ะจดตามพี่ทวนไปเลยโดยอัตโนมัติสูตรที่3กับสูตรที่5เจอบ่อยขอดอกไว้2ดอกใช้ยังไงพี่ถ้าเรากำลังจะพูดถึงช่วงที่1ช่วงที่1พี่มี U มี A มี T UAT เราอยากได้อะไร S ใช่ไหม UAT S อะไรหายไป V V หายไปใช้สูตรนี้มาจดเสร็จแล้วเนาะพี่ลบนะพี่ลบส่วนสีม่วงนะเด้ๆหยุดก่อนได้พอสก่อนได้ถ้าใครไม่ทันเอานะไปเลยเรามีสูตรในมือละมาช่วงที่1เช็คมี u มี a มี t มี u มี a มี t ถามหา s ไม่มีอะไรไม่มีคือไม่ถามหาไม่พูดถึงไม่สนใจ v หาย v หายมิสเตอร์สวัสด์สูตร3สูตร3 s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 at กำลัง2แทนค่าเลยS ตัวนี้เป็น S ตัวที่1 U เป็น0 U เป็น0 0คูณอะไรได้0ตัดตรงนี้เป็น0ไปเลยนะบวกเศษ1ส่วน2เศษ1ส่วน2 A คือ8 T กำลัง2 100 2ตัด8ได้4 4คูณ100 400ได้แล้ว S1 400เมตรอ่ะมาอีกช่วงหนึ่งช่วงที่2ช่วงที่2เป็นประเภทไหนอ่ะเป็นประเภท A ที่เท่ากับค่า G ถูกป่ะค่า G ประมาณเป็น10เมตรต่อวินาทียกกำลัง2เราต้องดูหน้าข้อสอบด้วยนะว่าเขาให้ใช้ 9.8 หรือให้ใช้ประมาณเป็น10อ่ะในที่นี้ข้อนี้พี่ให้ประมาณเป็น10ก็จะใช้ G เป็น10รู้อะไรในช่วงที่2ย้ายมาช่วงสีน้ำเงินแล้วนะช่วงสีฟ้าแล้วนะรู้อะไรบ้างช่วงที่2เรารู้ว่าความเร็วปลายของช่วงที่2เนี่ยถูกไหมเป็น0เรารู้ค่าความเร่งเท่ากับค่า g แล้วไงอ่ะเราไม่รู้อะไรเลยอ่ะรู้อะไรอีกเวลาก็ไม่รู้ความเร็วต้นก็ไม่รู้แต่ความเร็วต้นหาได้จากความเร็วปลายของช่วงแรกถูกปะ
งั้นเราจะหาความเร็วต้นของช่วงที่2เอามาเติมนี้กลายเป็นว่าถ้าเราได้ความเร็วต้นของช่วงที่2เราก็จะมีค่าที่ทราบแล้ว3ค่าเราก็จะสามารถหา S2 ได้แล้วจ้ะเมื่อกี้ขอห้อยตัว1หน่อยได้ไหมตึ้งดึงตึ้งดึงตึ้งดึงนี่1 1 1 1เพื่อไม่ให้สับสนอันนี้อันที่2เห็นโครงสร้างยังขาดตัวนี้ขาดตัว U ต้องมาใช้ช่วงที่1หากลับมาช่วงที่1ช่วงที่1รู้อะไรนะรู้ U รู้ A รู้ T ใช่ไหมหาเปลี่ยนไปหา V ของช่วงที่1ซะ U A T หา V ไม่มีS ถูกป่ะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับ S เลยสุวัตสูตรแรกสูตรแรกก็คือ V เท่ากับ U บวก AT U เป็น0ตัดไป A เป็น8 T เป็น10ได้ V ของช่วงที่1คือ80เมตรต่อวินาที80เมตรต่อวินาทีตัวนี้จะไปเป็น U ของตัวที่2มาเติมเลยจ้ะ80จะดูกลายเป็นว่าช่วงที่2รู้แล้ว3ตัวหา S ไม่มีตัว T สุวัตสูตรสุดท้ายเลยสูตรสุดท้ายพิเศษใส่ไข่ V กำลัง2เท่ากับ U กำลัง2บวก2 AS ตอนนี้อยู่ในช่วงของอันที่2นะความเร็วต้นของอันที่2คือ80 80ยกกำลัง2 8 8 64แล้ว0 2ตัวบวก2 AC A คือความเร่งที่เป็นค่า g ทิ่มลงอ่ะส่วนทางกับการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่แนวดิ่งให้ระวังเรื่องเครื่องหมายถ้าเราเคลื่อนที่ขึ้นเครื่องหมายชี้ขึ้นจะเป็นบวกถ้า g ส่วนทางกับเครื่องหมายหลักของเรา g ต้องติดลบด้วยตรงนี้ระวังแทนไปเป็นติดลบ10 s 2อยากรู้ v ตัวที่2เป็น0ได้ไหม2คูณลบ10ลบ20ย้ายมาเป็นบวก20 20 S2 เท่ากับ 6,400 0ตัด0 2ย้ายไปหารก็เหมือนการตัดกันนะ2ตัดกับ64ได้32 S2 ก็จะได้320เมตรคำตอบของเรามาแล้วนะ S1 คือ400พี่ขอไฮไลท์เป็นสีส้ม S2 คือ320ขึ้นมาตรงนี้400ขึ้นต่อไปตรงนี้อีก320เพราะฉะนั้น H ความสูงที่โจทย์ต้องการก็คือ S1 บวก S2 ขออนุญาตหลบมุมเท่ากับ400บวก320ได้720เมตรชะดาตอบช้อยข้อ2โหดร้ายทารุณพี่จะบอกให้จริงๆแล้วน้อยคนมากที่จะทำวิธีธรรมดาแบบนี้มันหนักหนาและทำลายจิตใจพี่มาในการทำเรามีทริคลัดซึ่งเร็วกว่านี้หลายเท่านักแล้วทำไมพี่ต้องสอนพี่ต้องการทวนพื้นฐานแต่ละช่วงของเรานี่เราทวนการเคลื่อนที่แนวตรงหมดเลยหมดเลยหมดเลยในโจทย์ข้อนี้โอเคได้ทริคสวัสดไปนะ